สวัสดีค่ะพบกับคำพูเงินฟาร์มชานแนลค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่เราขายหมูขุนออกนะคะหมูขุนที่เราขายออกจะเป็นรุ่นตั้งแต่90กิโลขึ้นไปนะคะจนถึง130กิโลเลยมีทั้งหมด70ตัวค่ะที่เราขายออกชุดนี้นะคะปกติเราไม่ได้ขายหมูขุนออกนะคะเราก็จะเก็บไว้เอาไว้ใช้ในเขียงของเรานะคะแต่ว่าเนาะหนีโลกค่ะขายหมูหนีโลกนะคะหมูขุน15คอกนะคะผลตรวจเลือดเป็นลบนะคะผลเป็นลบหมดเลยนะคะทั้ง15คอกนะคะเราก็เลยขายหมูขุนออกได้นะแล้วก็เป็นการขายหมูขุนในรอบ4ปีค่ะให้พ่อขาตั้งแต่เปิดเคียงมาเราไม่เคยขายหมูขุนออกเลยนะคะนี่มีเป็นความจำเป็นเนาะที่จะต้องขายหมูขุนออกนะคะน่าเสียดายมากเลยจับ2วันนะคะวันแรกขายไป40ตัวค่ะได้ราคา59บาทนะวันที่2อีก30ตัวได้มา58บาทค่ะมีทั้งหมด70ตัวตกเฉลี่ยตัวละ 6,500 นะคะนี่ได้ราคาประมาณนี้เฉลี่ยนะเนี่ยหมูไซส์นี้เลยวันแรกเราก็จับขึ้นไปข้างบนเลยอ่ะไปรอขายใส่รถลิฟต์นะคะจับแบบนี้เลยเอามาขังรวมกันรถอาหารก่อนนะคะไม่ใช่รถอดอาหารให้นะคะ24ชั่วโมงนะก่อนขายปกติขายอันนี้ขายที่เขาเอาไปส่งให้ร้านนะคะนี่จับแบบนี้นะคะเราจับขึ้นมาทีละสิบทีละสิบตัวนะคะนี่ใช้เวลานานมากเลยกว่าจะจับหมูเสร็จนะเพื่อเงินเนาะยุ่งยากนิดนึงค่ะเหนื่อยด้วยนะคะเป็นอาทิตย์ที่เหนื่อยแย่หัวใจห่อเหี่ยวมากเลยจำใจที่จะต้องขายหมูออกนะคะเพราะว่าปกติเราก็แบบทำของเราเองเนาะมันก็จะได้กำไรเพิ่มอยู่แล้วยิ่งแบบช่วงนี้หมูมันก็แบบไม่เป็นราคาเนาะ50กว่าบาทเองฟังราคาแล้วหดหู่หัวใจยิ่งถ้าเขารู้ว่าหมูเป็นโรคนะคะเขายิ่งจะมากดเรากว่านี้อีกเนี่ยไม่ได้อะไรเลย ดีที่เราแบบยังขายหมูขุนออกได้นะคะยังพอได้มาอยู่70ตัวนะนี่ดียังมีคนที่มาจับให้อยู่นะคะแบบโทรปุ๊บมาจับให้ปั๊บเลยเหมือนเราแบบหมูมันเยอะอะเนาะก็แบบจับมันก็จะได้ไม่ต้องไปเอาหลายที่นะคะก็เลยจับที่นี่ที่เดียวอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบรัดคิวมาให้นะคะนี่ก็ขอบคุณพ่อค้าด้วยนะนี่มาจับให้เราถูกกริ้งกลางก็มาจับให้เลยนะคะนี่ช่างเป็นตัวนะคะทีละตัวนะตาช่างเราก็ใช้ตาช่างรุ่นตั้งแต่10ปีที่แล้วนู่นนะคะตาช่างลูกตุ้มนะลูกตุ้ม500กิโลค่ะนี่ก็จับแล้วก็เอาใส่รถลิฟต์ขึ้นเลยนะคะนี่รถคันนี้บรรจุได้แค่20ตัวเดี๋ยวกลับมาเอาใหม่นะโหลดไปทีละ20ก่อนนะคะนี่ที่เห็นในคลิปจะเป็นที่จับ40ตัวค่ะจับรถคันนี้อีก20เดี๋ยวมาอีกคันหนึ่งนะคะ20เป็น40นะอันนี้แค่เป็นแบบให้ดูเฉยๆนะคะว่าเราขายหมูขุนออกแบบไหน ถ้าคนเคยมาฟาร์มเราก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นที่ขายหมูนี่เลยไม่ได้ขายออกนานแล้วนะคะอย่างที่บอก4ปีแล้วอ่ะไม่ได้ขายหมูขุนให้พ่อค้าเลยส่วนมากเราก็จะขายให้เฉพาะตามงานอ่ะงานบวชงานศพงานแต่งแต่ปีนี้ไม่มีงานแบบนั้นแล้วนะคะเพราะโควิดอ่ะเนาะเขาก็ไม่ได้จัดงานกันนี่แต่เราโชคดีมากค่ะมันเป็นจังหวะว่าดีที่แบบขอให้เขามาช่วยจับหน่อย
เออเขาก็เออมาก็ให้ราคาตามท้องตลาดอ่ะเนาะช่วงนี้นี่ค่ะพอจะได้เงินคืนกลับมาหน่อยเนาะช่วงนี้ลำบากค่ะทำอะไรก็ลำบากเหนื่อยหัวใจมากเลย สู้ๆต่อไปค่ะทุกคนคลิปนี้แค่แบบให้ดูเฉยๆนะคะว่าเป็นอาทิตย์ที่เราวุ่นวายมากขายหมูขุนขายหมูรุ่นขายแม่พันเป็นอาทิตย์ที่วุ่นวายแล้วก็แสนสาหัสมากเลย แค่อยากให้มีคลิปให้ชมค่ะช่วงนี้ระหว่างที่รอทำรอวีซ่าออกนะคะประมาณ2เดือนนู่นนะคะเพราะว่ายื่นวีซ่าปีไปนานเยอะช่วงนี้ก็จะพยายามทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะคะเพราะว่างมาก แต่ไม่รู้ว่าจะเป็นคลิปแบบไหนก็ฝากติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เนาะ ขอบคุณสำหรับผู้ที่ติดตามเรามาโดยตลอดนะคะขอบคุณทุกคนเลยที่แบบส่งกำลังใจมาให้ที่เหลืออยู่ก็ขอให้สู้ๆนะคะขอให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้เนาะเราก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันขอไปหาทุนมาทำใหม่ก่อนนะคะอาจจะต้องทำเป็นโรงปิดนู่นแหละถึงจะปลอดภัยนะเดี๋ยวต้องไปหาทุนเพิ่มก่อนขอให้ทุกคนโชคดีนะคะยังไงก็ฝากติดตามช่องคำเงินฟาร์มชาแนลบนช่อง YouTube ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ